ภายหลังจากที่ต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง ICU 1วัน1คืนซึ่งล่าสุดพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีก็ได้ย้ายออกมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพักฟื้นแล้วซึ่งเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นตัวเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันก็ตั้งใจพาลูกมาฉีดวัคซีนแต่ตัวเธอเองนั้นก็เข้าห้อง ICU เพราะว่าเป็นภูมิแพ้สาเหตุเกิดจากแพ้ลายทะเลโชคดีมากๆที่มาโรงพยาบาลพอดีคุณหมอเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ลงรายละเอียดว่าแพ้อะไรมากเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยกับตัวเราเองหมอเขาเป็นห่วงตรงนี้เราก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่นอนห้อง ICU ขอชมน้องอันดามันมีสติดีมากๆเพราะมือถือแม่แจ้งข่าวเราสอนเขาเลยว่าปล่อยให้แม่อยู่ที่บ้านให้แม่ไปตามธรรมชาติไม่ต้องเจาะคอนะลูกถึงขั้นนั้นหนูก็พอโตที่จะเซ็นอนุมัติให้คุณแม่จากไปอย่างสงบก็คือเราอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าแล้วชีวิตคนที่ไม่แน่นอนโคตรจะแข็งแรงไม่คิดว่าจะมาแพ้อะไรขนาดนี้เข้าห้อง ICU เลยแต่ก็ยังมีแรงเปิดดู IG กำลังใจมาเยอะมากๆขอขอบคุณจริงๆเดี๋ยวมีแรงจะออกไปต่อแล้ว